ไม่เลยนะคะอันนี้ไม่จริง มีคนคิดอย่างนี้จริงๆ นี้ก็ไม่จริงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการเขียนโค้ดนะคะหรือถ้าเกิดพูดเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่าตำนานเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนเชื่อว่าเป็นจริงแต่ว่าจริงๆมันไม่จริง อันแรกนะคะฉันต้องฉลาดมากเพื่อที่เขียนโค้ดได้โอเคจริงๆความเชื่ออันนี้บางทีมันเกี่ยวกับเลขหรือคณิตศาสตร์มากกว่านะคะคนส่วนมากจะเชื่อว่าคนที่โค้ดเป็นจะต้องเก่งเลขมากด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วสำหรับการกระทำโคดดิ้งนะคะการเขียนบรรทัดโค้ดจริงๆแล้วการเข้าใจว่าภาษาโปรแกรมทำงานยังไงไม่เลยนะคะอันนี้ไม่จริงบางทีส่วนของการเขียนโค้ดที่ต้องใช้คณิตศาสตร์จริงๆขึ้นอยู่กับว่าเราใช้โคดดิ้งเพื่ออะไรหรือว่าการประยุกต์ใช้ของเราคืออะไรถ้าเกิดเราอยากใช้โค้ดเพื่อวิทยาการข้อมูลสำหรับด้านนี้เราจะต้องใช้สถิติความน่าจะเป็นแล้วพีจคณิตเชิงเส้นหรือถ้าเกิดเราอยากใช้โคดดิ้งในด้านพัฒนาวิดีโอเกมอันนี้เราจะต้องการแคลคูลัสแล้วlinear algebra หรือพีชคณิตเชิงเส้นแต่จริงๆแล้วแอมนี่เชื่อจริงๆนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจด้านนั้นของการเขียนโค้ดนะคะมันเรียนได้ถึงแม้ว่ายากหน่อยแต่ว่ากับทุกอย่างเลยถ้าเกิดเราฝึกฝนเรื่อยๆมันจะเก่งขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับด้านอื่นในการเขียนโค้ดมันไม่ได้ใช้เลขเยอะแล้วเราไม่ต้องเก่งเลขมากถึงจะสามารถเรียนได้หรือทำได้โอเคอันที่สองนะคะโคดดิ้งมันน่าเบื่อ มีคนคิดอย่างนี้จริงๆแอมนี่เคยมีเพื่อนคนนึงสมัยเรียนที่ไม่ได้สนใจแล้วไม่ได้ชอบกีฬาอะไรเลยเราไม่จำประโยคอันนึงของเขาได้เกี่ยวกับเกมบาสเขาพูดว่าการดูผู้ชายที่โตแล้วไล่บอลขึ้นแล้วลงสนามจะสนุกแค่ไหน ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคนชอบอะไรโคดดิ้งอาจจะไม่ได้สนุกสำหรับทุกคนแล้วหลายปีก่อนไม่เคยได้ยินคนนึงพูดว่าถึงแม้ว่างานออฟฟิศของคุณจะสนุกขนาดไหนมันก็ยังนั่งอยู่ทั้งวันที่โต๊ะแล้วก็มองจอโอเคประโยคนั้นแอมลี่ไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่างานแอมลี่มองจอเกือบทั้งวันทุกวันเลยแล้วแอมลี่สนุกกับมันมากแอมลี่รู้สึกว่าถ้าเกิดสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันสนุกแล้วให้เราความรู้สึกที่เรากำลังสร้างอะไรอยู่แล้วเราเห็นความคืบหน้าที่เรากำลังทำอยู่มันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วสนุกมากเลยจริงๆแล้วเวลาผ่านไปอย่างเร็วมากเลยดังนั้นสำหรับเอมิลี่เอมิลี่ชอบมากเลยแล้วสำหรับเพื่อนๆเอมิลี่คนร่วมงานที่เขียนโค้ดทุกวันเขาก็สนุกกับมันมากแต่ว่าอันนั้นก็มีเหตุผลเพราะว่าคนที่ไม่สนุกกับมันก็คงไม่ได้ทำงานในด้านนี้สำหรับเอมิลี่มันมีอะไรหลากหลายมากเลยที่เราสามารถทำแล้วสร้างกับการเขียนโค้ดได้เทคโนโลยีหลากหลายที่เราสามารถเรียนรู้ใหม่ๆได้ลองใช้ดูแล้วความสามารถแล้วทักษะที่เราสามารถเพิ่มเติมได้ให้ตัวเองแล้วคนเราสามารถใช้โค้ดสำหรับสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายเลยเราใช้โค้ดเพื่อที่สร้างบริษัทใหม่ได้เราใช้โค้ดเพื่อที่เข้าใจว่าอากาศโลกเปลี่ยนแปลงทำไมเราใช้โค้ดได้เพื่อสร้างแอปที่จะช่วยคนได้เป็นล้านๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วการรู้ว่าเราสร้างอะไรได้มากมายมันให้แรงบันดาลใจมากเลยโอเคความเข้าใจผิดอันที่3นะคะฉันต้องไปมหาลัยเพื่อที่เรียนวิธีการเขียนโค้ดหรือฉันต้องได้ใบมาเพื่อที่พิสูจน์ว่าเราเขียนโค้ดเป็นอันนี้ก็ไม่จริงนะคะมันมีโคเดอร์ในโลกมากมายที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ได้ไปหรือไม่ได้เรียนจบที่มหาลัยมาร์คซักเคอร์เบิร์กและบิลเกตส์เป็นตัวอย่างดังๆนะคะแต่ว่ามันมีโคเดอร์โปรแกรมเมอร์ในโลกนี้มากมายที่สอนตัวเองวิธีการเขียนโค้ดโดยที่ไม่ได้ไปมหาลัยเพื่อที่เรียนการเขียนโค้ดแล้วเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาทำเป็นเขาเข้าใจแล้วเขารู้วิธีใช้ถ้าเกิดมันเกี่ยวกับแค่การเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดการได้ความรู้ขึ้นมาการศึกษาที่มหาลัยเป็นวิธีนึงที่เราสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้แต่ว่าสมัยนี้มีเนื้อหาและข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ตที่เราไม่ต้องเสียตังค์เพื่อเรียนวิธีการเขียนโค้ดแต่ว่าอีกด้านนึงที่คนอาจจะห่วงก็คือด้านงานหรือคนที่จะมาจ้างเราเขาอาจจะอยากเห็นใบเพื่อที่พิสูจน์เพื่อให้เขาเชื่อว่าเราทำเป็นจริงๆอันนี้สมัยนี้ก็ไม่ต้องห่วงด้านนี้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราสัมภาษณ์สำหรับงานที่มีการเขียนโค้ดเราจะมีการสัมภาษณ์เทคนิคแล้วในการสัมภาษณ์พวกนั้นเขาจะมาถามเราให้พิสูจน์ว่าเราทำเป็นเราจะต้องทำให้เขาเห็นว่าเราทำเป็นจริงๆแล้วเราเข้าใจว่า
ถ้าเกิดเขาให้เราปัญหาที่เราจะต้องโค้ดข้อแก้ขึ้นมาเราจะทำยังไงเราจะโค้ดมันขึ้นมายังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวนี้ใบสมัครงานหลายหลายที่แล้วบริษัทหลายหลายอันไม่ได้ขอดูใบมหาลัยด้วยซ้ำแล้วพวกนี้เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้วยเช่น Google Apple IBM อะไรอย่างนี้นะคะแล้วความเข้าใจผิดอันที่4นะคะมันสายเกินไปเพื่อที่เรียนวิธีการเขียนโค้ดอันนี้ก็ไม่จริงนะคะคำถามแรกก็คือสายเกินไปสำหรับอะไรเพื่อได้งานใหม่หรือเพื่อมีเวลาพอที่จะพัฒนาทักษะใหม่ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเรียนโค้ดเพื่อที่สร้างธุรกิจอันนึงขึ้นมานะคะหรือทำเงินขึ้นมามีตัวอย่างอันนึงที่สร้างแรงจูงใจมากเลยแล้วตัวอย่างนี้คือลุง KFC นะคะลุงคนนี้เขาสร้าง KFCหลังจากอายุ60ปีแล้วเขาขาย KFC ตอนที่เขาอายุ73ปีแล้วเขาขายมันในราคา2ล้านดอลลาร์อันนี้ในเงินไทยเกือบ70ล้านบาทนะคะแล้วอีกตัวอย่างนึงที่เอมลี่มีที่ใกล้ชิดกับตัวเองหน่อยก็คือตอนที่เอมลี่ทำบูตแคมป์ในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อนคนนึงที่เรียนด้วยเขาอายุ50ปีแล้วตอนนั้นเขาเพิ่งตัดสินใจว่าเขาอยากเปลี่ยนแนวเปลี่ยนชีวิตจากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาเป็นนักเขียนโค้ดแล้วตอนนี้เขามีความสุขมากเลยในงานของเขาในด้านวิศวกรรมข้อมูลดังนั้นอย่าหมดกำลังใจนะคะถ้าเกิดอยากเริ่มเรียนวิธีการเขียนโค้ดเราสามารถเริ่มเรียนก็ได้เพื่อดูว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่าเราสนุกกับมันหรือเปล่าแล้วเราอยากทำงานในด้านนี้หรือเปล่าขนาดเราเริ่มเรียนแล้วเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับมันไปตลอดชีวิตจริงๆแล้วมีความเข้าใจผิดๆอื่นๆมากมายเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการเขียนโค้ดแต่ส่วนใหญ่มันเปลี่ยนคำพูดนิดนึงแต่เกี่ยวกับหัวข้อที่เรามาพูดถึงกันแล้ววันนี้นะคะวันนี้มีแค่นี้นะคะแอมมี่หวังว่าวิดีโอนี้สนุกนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะมีกำลังใจเริ่มเรียนวิธีการเขียนโค้ดแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังแล้วเข้ามาดูค่ะแล้วพีจะคณิตแล้วพีจะคณิตเคิร์นแล้วพีจะคณิตจอนเซนพีจะคณิตพีจะคณิตโอ้ my god พีจะคณิตเชิงเส้นพีจะคณิตเชิงเส้นพีจะคณิตพีจะคณิตเชิงเส้นพีจะคณิตเชิงเส้น